จูงให้คนเชื่อนะครับในปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นนะครับแน่นอนครับคือถ้าตัวท่านเองเนี่ยยังไม่ได้เข้าใจโจทย์ที่ได้รับมอบหมายนะครับท่านยังไม่อินเลยนะครับท่านจะไปจูงใจใครได้นะครับท่านก็คงได้เพียงแค่การบอกเล่านะครับแต่การจูงใจคนนะครับสีหน้าท่าทางน้ำเสียงคำพูดนะครับของผู้ที่นำเสนอมันจะเป็นตัวบอกว่าเขาเชื่อมั่นในข้อมูลนั้นๆมากน้อยขนาดไหนนะครับต่อให้เป็นกราฟเดียวกันตัวเลขเดียวกันนะครับคนหนึ่งมีความเชื่อมั่นกับอีกคนหนึ่งไม่ได้มีความเชื่อมั่นในข้อมูลนะครับน้ำเสียงมันก็จะเป็นตัวบอกครับว่าท่านเชื่อในข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเทคนิคแรกนะครับในการกำหนดโจทย์ซะก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ทำโครงการเลยนะอันนี้ยังไม่ทำโครงการเลยนะเริ่มต้นกำหนดโจทย์เพียงเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะถามว่าโอ้พี่มันต้องแบบเยอะอย่างนี้เลยเหรอมันง่ายๆไม่ได้เหรอแบบก็หาสักเรื่องนึงอ่ะนะเอาสักเรื่องนึงมาทำให้มันมีผลงานอ่ะเออได้ครับอันนั้นเอาไว้ไปเรียนปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนะครับไปหาหัวข้ออะไรก็ไม่รู้นะเรียนให้มันจบก็พอใช่ไหมได้ผลไม่ได้ผลก็ยัดงานวิจัยไว้ในหิ้งถูกไหมครับไม่มีใครไปเปิดอ่านหรอกงานวิจัยอย่างนั้นน่ะนะครับแล้วถามจริงๆท่านเปลืองพลังงานเปลืองเวลาของชีวิตท่านเนี่ยเพื่อทำเศษกระดาษเหล่านั้นหรือไม่นะครับแน่นอนท่านเพียงแค่สร้างขยะให้โลกใบนี้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเล่มอีกหนึ่งฉบับเท่านั้นเองนะครับกับงานวิจัยที่มันห่วยแตกนะครับคือทำไปแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับแต่การทำโครงการมันมีความต่างกันครับมันมีการชี้วัดนะครับมีการชี้วัดว่าสิ่งที่ท่านวิจัยสิ่งที่ท่านได้ลงมือเก็บข้อมูลผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะครับหลายๆครั้งเนี่ยผมพูดตรงๆนะครับงานวิจัยหลายๆงานเนี่ยก็ไม่ได้ผลลัพธ์นะครับอาจจะจบด้วยอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่การพัฒนาโครงการเนี่ยท่านต้องจบด้วยผลลัพธ์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงนะครับการจะนำพาไปสู่ผลลัพธ์แล้วการเปลี่ยนแปลงได้นะครับรวมถึงการเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทำงานได้มันไม่ได้สามารถทำได้ด้วยตัวท่านเองหรือการเขียนมโนภาพนะครับออกมารู้คนเดียวเข้าใจอยู่คนเดียวแบบนั้นไม่ใช่การทำ process improvement ครับนะครับการทำ process improvement คือการสร้างความเข้าใจการพาเขาเปลี่ยนแปลงการทำให้เขาเกิดการยอมรับในกระบวนการใหม่นะครับแล้วก็ทำให้เกิดผลลัพธ์เกิดขึ้นจริงในกรณีที่ท่านหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเจอนะครับท่านก็สามารถที่จะแก้ที่ต้นเหตุได้นะครับอันนี้คือหัวใจของการทำ process improvement นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเลือกหัวข้อนะครับในการที่ท่านจะนำมาทำ process improvement นะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับเราจะมาพูดนะครับว่าหลังจากที่เราได้รับหัวข้อแล้วนะครับเราควรจะทำอย่างไรต่อนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ Stop recording